ในภาพในแนวของผมนี่ส่วนมากจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของเรื่องราวของบ้านหมู่บ้านหรือการภาวะในการทำงานทำมาหากินเพราะฉะนั้นภาพออกมาในแนววิธีการทำงานของผมคือจะเป็นเทคนิคการใช้เกียงนะครับใช้เกียงวาดเพราะฉะนั้นภาพจะออกมาในแนวที่มันเป็นแท็กเจอร์ตีมีแท็กเจอร์ตีเป็นนูนคือในแนวคิดของผมนะครับปัจจุบันนี่ทุกคนจะลืมตนเพราะหลังจากไปทำงานแล้วก็จะลืมว่าอาชีพหรือการประหยัดหรือความพอเพียงตนเองก็จะลืมไปหมดในงานนี้ผมจะสร้างงานออกมาในรูปของเป็นภาพเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงหรือการดำรงชีวิตหรือวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ว่าในชีวิตคนเขาตัวปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาทิ้งธรรมชาติหรือทิ้งวิถีเดิมๆออกไปแล้วคิดว่าคนคงจะอยู่ยากเพราะฉะนั้นในแนวงานที่ผมจะสร้างในงานครั้งนี้ผมจะสร้างออกมาในแนวของภาพตามร้อยป่อด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับได้เป็นแรงจูงใจให้จิตสำนึกคือคนที่ไปดูไปเห็นได้เห็นว่าชีวิตเฮานี่ต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองรู้จักประหยัดรู้จักการดำรงชีวิตที่พอเพียงแล้วก็รู้จักใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตตนเองดีกว่าเฮาจะไปมุ่งกินอาหารเป็นจานหรือทำสั่งอาหารตามร้านในที่สุดเขาจะลืมวิถีเก่าๆไปนะครับครับในช่วงนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไปชมงานนะครับ99ศิลปินเพื่อแผ่นดินพ่อนะครับซึ่งศิลปินทั้ง99คนเนี่ยจะถ่ายทอดความคิดความรู้สึกหรือจิตสำนึกที่มีความรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเขาเนี่ยลงมาในงานเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีโอกาสผมขอเชิญชวนนะครับท่านจะพลาดงานนี่ก็คือว่าท่านจะเสียใจตลอดเพราะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลนี่จะถูกศิลปินทั้ง99คนนี่ถ่ายทอดลงไปในงานศิลปะซึ่งในงานนี้ผมก็จะพยายามสร้างงานที่เป็นเรื่องราวของติปอเคยสอนว่าคนเฮาต้องมีความพอเพียงรู้จักในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพของตนเองคือผมจะสร้างงานออกมาในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ